นิทานเรื่องฤาษีกับลิงตอนปราบลิงกาลครั้งหนึ่งมีฤาษีตนหนึ่งทุดงเข้ามาในป่าเมื่อฤาษีได้ทำเลเหมาะก็สร้างกุฏิหลังเล็กขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยขณะที่ฤาษีกำลังสร้างกุฏิอยู่นั้นลิงฝูงหนึ่งได้มาแอบดูด้วยความสงสัยและสนใจแม้แต่ลิงโทนผู้อาวุโสและลิงทองผู้แข็งแรงสร้างเสร็จเสียทีจัดข้าวของดีกว่าเจ๊ะเจ๊ะใครกันนะนั่นสิมาทำอะไรที่นี่วะหลังจากนั้นฤาษีก็ออกไปทำสมาธิภาวนาเหล่าลิงมองตามด้วยความแปลกใจเงียบสงบดีทำสมาธิตรงนี้แหละฤาษีนั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดสตินำไปสู่ความมีเมตตาและเกิดปัญญาณกุฏิของฤาษีเจ๊กเจ๊กไม่มีใครอยู่แล้วเจ๊กเจ๊กใช่ลุยเลยพวกเราเหล่าลิงต่างวิ่งกรูเข้าไปที่กุฏิเอ๊ะในนี้มีอะไรนะอะไรเนี่ยดึงลงมาเลยพวกเรารื้อค้นจนกุฏิกระจุยกระจายเมื่อฤาษีกลับมาที่กุฏิเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องนั่งชานดูซะแล้วอ๋อเจ้าพวกลิงจอมซนนี่เองวันต่อมาฤาษีจึงแกล้งออกจากกุฏิพวกลิงมาแอบดูเช่นเคยออกไปแล้วไปเร็วไปเร็วพวกเราไปและมารื้อค้นกุฏิอีกครั้งเอ้าพวกเราลื้อเลยค้นกันเต็มที่ได้เลยขณะเดียวกันนั่นเองฤาษีครอบปรากฏตัวขึ้นเหล่าลิงต่างตกใจพวกลิงตัวใหญ่ต่างกระโจนหนีมีแต่ลิงน้อยเท่านั้นที่หนีได้ทันจึงตกตะลึงยืนแข็งอยู่ตรงนั้นโถเจ้าลิงน้อยตกใจจนก้าวขาไม่ออกเลยเนาะฤาษีจึงนำลิงน้อยกลับไปที่กุฏิแล้วแผ่เมตตาช่วยให้ลิงน้อยหายตกใจลิงน้อยก็กลับเป็นเหมือนเดิมแต่ลิงน้อยยังกลัวฤาษีอยู่ลิงน้อยมานี่หน่อยสิกินซะจะได้ไม่หิวไงแต่แล้วในที่สุดลิงน้อยก็เลิกกลัวฤาษีนับแต่นั้นมาฤาษีไปไหนก็จะเอาลิงน้อยไปด้วยวันนี้ไปหาผลไม้ด้วยกันนะเจ้าลิงน้อยฤาษีค่อยๆสอนให้ลิงน้อยทำงานและด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจของฤาษีลิงน้อยจึงช่วยถูกุฏิเก็บกวาดบริเวณกุฏิขอบใจนะที่ช่วยทำงานอ้าวเอาไปกินซะทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในที่สุดพวกลิงก็รู้ว่าฤาษีใจดีมีเมตตาจึงมาขออยู่ด้วยท่านฤาษีพวกเราจะมาขออยู่ด้วยครับ
ก็ได้แต่ต้องมีกฎระเบียบที่จะอยู่ร่วมกันนะฮะกฎระเบียบคืออะไรอ่ะใช่ใช่มันคืออะไรอ่ะกฎระเบียบก็คือเมื่ออยู่รวมกันมากๆต้องมีข้อตกลงร่วมกันฮะตกลงทำไมใช่ตกลงทำไมถ้าไม่มีข้อตกลงก็อยู่ร่วมกันลำบากหรือว่าจะไม่อยู่ล่ะอยู่แล้วกฎระเบียบมันเป็นยังไงล่ะท่านฤาษีข้าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นห้ามมาค้นข้าของบุญกุฏิของข้าหืมทำไมต้องห้ามอ่ะใช่น่าค้นจะตายไม่ได้มันเป็นของส่วนตัวห้ามยุ่งถ้าอย่างนั้นท่านฤาษีก็ห้ามค้นของพวกเราด้วยนะใช่ๆมันเป็นของส่วนตัวเหมือนกันข้าไปทำอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นกฎข้อที่หนึ่งก็คือห้ามยุ่งของส่วนตัวซึ่งกันและกันเรียกว่าเคารพในสิทธิส่วนบุคคลดีไหมหลังจากนั้นฤาษีกับเหล่าลิงก็ช่วยกันออกกฎระเบียบกฎข้อต่อไปเมื่อเสร็จแล้วฤาษีก็เสกหินให้เหล่าลิงช่วยกันสลักกฎระเบียบโอ้เพี้ยงแล้วปักประกาศให้รู้ทั่วกันจากนั้นมาพวกลิงก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขช่วยกันทำงานช่วยกันพวกเราเก็บกล้วยนี่ลูกใหญ่ดีนะส้มของฉันก็ลูกใหญ่สับปะรดของฉันด้วยแต่ลิงโทนกลับหลบไปนอนโดยไม่ช่วยงานใดๆเลยแต่เมื่อถึงเวลาอาหารลิงโทนก็มากินร่วมกับเพื่อนๆอิ่มจังเว้ยลิงทองทนดูพฤติกรรมของลิงโทนไม่ได้จึงเข้าไปถามนี่ลิงโทนทำไมถึงเอาเปรียบเพื่อนๆอย่างนี้ล่ะเอาเปรียบยังไงไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวก็คนอื่นๆทำงานแล้วลิงโทนแอบมานอนอย่างนี้ก็เอาเปรียบเพื่อนๆนะสิมันเป็นสิทธิ์ของฉันนะฉันจะนอนจะนั่งอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนใครนะเอ๊ะใช่หรือสิทธิ์อะไรลิงโทนเข้าใจผิดแล้วนี่ไม่ใช่สิทธิ์ทำไมล่ะทำไมถึงไม่ใช่เพราะเจ้าไม่ทำตามกฎระเบียบที่ได้ตกลงร่วมกันไงใช่ถ้าลิงโทนไม่ทำหน้าที่ตามกฎระเบียบที่กำหนดลิงโทนก็ไม่มีสิทธิ์กินอาหารที่พวกเราช่วยกันหามานะทำไมล่ะเอ้าพวกเราว่าไงก็ข้อตกลงที่เราทำไว้ร่วมกันว่าจะช่วยกันทำงานไงจำได้ไหมทำได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ทำก็ได้หลังจากนั้นลิงโทนก็ช่วยงานเพื่อนๆอย่างไม่เต็มใจวันหนึ่งลิงโทนสังเกตเห็นเพื่อนลิงคือลิงจ๋อลิงจ๋อยและลิงอ้วนทำงานด้วยความเหนื่อยหน่ายเฮ้
จะพวกนั้นเป็นไรนะท่าทางเซ็งๆขณะเดียวกันนั้นลิงทองก็สังเกตเห็นเช่นกันลิงทองจึงเข้าไปตักเตือนลิงทั้งสามแต่เย็นวันนั้นเองลิงโทนก็นี่ลิงจ๋อลิงจ้อยลิงอ้วนข้าเห็นใจพวกเจ้าเหลือเกินฮะเห็นใจอะไรก็เห็นใจที่แม้กระทั่งอยากจะพักก็ต้องถูกต่อว่าสิใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยใช่เอาเลยแล้วลิงโทนก็เกลี้ยกล่อมชักชวนลิงจ๋อลิงจ๋อยและลิงอ้วนให้หลบเลี่ยงการทำงานและคอยคัดค้านลิงทองเมื่อลิงทองชักชวนทำงานลิงอ้วนวันนี้ไปช่วยแบกกล้วยเลยนะไม่อะเฮ้ยลิงจ๋อช่วยขนผลไม้ด้วยนะมาก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 เหนื่อยแล้วลิงโทนลิงจ๋อลิงจ๋อยและลิงอ้วนหาโอกาสหลบเลี่ยงการทำงานเสมอๆแล้วยังแอบลักขโมยอาหารของส่วนรวมไปกินอีกด้วยในที่สุดลิงทองก็จับได้นั่นแน่เห็นเลยทั้งหลบงานทั้งลักของกินลิงทองได้นำเรื่องของลิงโทนและพวกไปเล่าให้ฤาษีฟังท่านฤาษีเราควรจะจัดการอย่างไรกับพวกลิงโทนดีล่ะเจ้าไปเรียกพวกนั้นมาหาข้าทีสิไปพบฤาษีเดี๋ยวนี้ไม่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 ลิงทองจึงกลับไปบอกฤาษีทำให้ฤาษีโมโหมากและเหาะไปหาลิงโทนและพวกทันทีเมื่อมาถึงฤาษีก็เสกกรงขังขังพวกลิงโทนเอาไว้จากนั้นฤาษีก็กลับกุฏิลิงทองนำพวกลิงโทนกลับไปด้วยนะครับพวกเราช่วยกันแบกกรงตามเข้ามาไปแล้วระหว่างทางก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพายุฝนพัดกระหน่ำมาพอดีพวกลิงต่างหนีกระเจิดกระเจิงมีแล้วมีแล้วมาทางนี้พวกเรามาเร็วพายุฝนทำให้กุฏิฤาษีพังพินาศเช่นกันโอ้พายุพัดแรงจริงๆจนเมื่อเหตุการณ์สงบโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยเราลิงต่างตกใจเมื่อเห็นสภาพของพวกลิงโทนโธ่พวกลิงโทนเร็วๆพวกเราไปช่วยกันหน่อยเร็วโอ้โอ้ยลิงโทนเป็นยังไงบ้างลิงอ้วนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลิงโทนลิงจ๋อลิงจ๋อยและลิงอ้วนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆขอบใจนะต่อไปนี้พวกเราจะช่วยทำงานแล้วล่ะและจะไม่ทำผิดกฎระเบียบอีกแล้ว
ต่อมาเหล่าลิงก็ประชุมกันเพื่อจะสร้างกุฏิใหม่ให้ฤาษีแต่ในที่ประชุมอะไรของเขากันนะแต่ข้าจะคุ้มกันสร้างกุฏินะสร้างตามที่ข้าบอกไว้จะดีกว่าเฮ้ยจะตกลงกันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องต่อภาค2กันอีกแล้ว